บางทีเขายังเรกิฝรั่งยังยอมรับเลยอ๋อไอเรกิก็คือพลังงานโอเคครับเขาเรกิเนี่ยฮะเรกิก็คือเรื่องของการรักษามันเขาเรียกว่าการแพทย์แบบองค์รวมนะครับเรกิก็คือพลังงานทั่วไปก็คือพลังงานจิตพลังงานของพระอรหันต์โอเคไหมครับก็มีพลังงานอรหันต์ก็คือของอะไรพระอรหันต์จี้กงนะฝั่งจีนก็คือจี้กงนะครับจี้กงนะพระอรหันต์นะฮะให้ด้วยครับพระอรหันต์จี้กงนะครับอย่าไปติดอัตลักษณ์เขาจี้กงเนี่ยเขาจะเป็นอะไรก็เป็นได้หมดแหละนักบวชขี้เหล้าให้รู้ว่ากินเหล้าอย่างเดียวถ้าไม่กินเหล้าแล้วก็เขียนหนังสือออกไม่ออกนี่ก็เป็นอัตลักษณ์ตรงนั้นนะครับพระอรหันต์จะเป็นอะไรก็เป็นได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นได้ทุกอย่างนะครับพระอรหันต์จำด้วยครับคำพวกนี้น่าสนใจมากนะครับเขาไม่สนรูปนะไม่สนรูปลักษณ์โอเคนะอัตลักษณ์เป็นอย่างนั้นเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเขาจะแสดงฤทธิ์เดชต่อหน้าธารกำนันแบบงานใหญ่ๆนะครับพระอรหันต์จี้กงเนี่ยครับเขาจะแสดงการหมุนตัวตีลังกาอะไรต่างๆนะไอ้เสื้อผ้าที่เขานุ่งเนี่ยเขาไม่มีกางเกงในนุ่งครับโอเคไหมเวลาเขากระโดดตีลังกามาเนี่ยเห็นหมดทราบไปหมดเลยสนมกำนันสาวๆเห็นจ้ากันทุกรายเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเพศแม่เห็นแล้วก็นั่นคือเป็นปริศนธรรมอันหนึ่งนะครับว่าเพราะว่ามนุษย์พันอรหันต์เนี่ยคือมีร่างกายเหมือนกับไม่มีร่างกายจำด้วยครับแล้วเขาไม่ได้ถือสาเหมือนชาวโลกเขาจะต้องปกปิดให้มิดชิดไอ้ความจริงก็ปกปิดไม่ให้มันอุจจารตาทั่วไปแต่ลึกๆแล้วไม่ใช่นะครับลึกๆเขาสามารถที่จะเปิดเผยได้หมดนั่นคือเรื่องราวของพระอรหันต์เพราะว่าเขามีตัวตนแต่เสมือนไม่มีตัวตนจำด้วยครับตรงนี้พระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นมีรูปเหมือนไม่มีรูปนะครับต่างๆ